คะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูคลิปเนี่ยค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่งเลยสำหรับการจัดคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดังเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะคลิปนี้เนี่ยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปขึ้นมาเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วตั้งคำถามถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยหลังพบแฟนเพลงหลายคนไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและไม่มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเลยนะคะโดยคลิปนี้เขาก็ระบุข้อมูลมาว่าคอนเสิร์ตสนุกมากค่ะคนปากช่องฝนตกก็ยังอยู่กันแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเมื่อไม่นานมานี้คอนเสิร์ตที่ภาคใต้ก็เพิ่งจะโดนตักเตือนไปแถมยังต้องจัดตรวจโควิด-19 กันอีกด้วยอันนี้ขอตำหนิทั้งทางค่ายและคนจัดงานมองไม่เห็นแมสของคนหมู่มากเลยไม่สวมหน้ากากอนามัยกันถึงแม้คุณอาจจะบอกว่าวัดไข้ก่อนแล้วแต่มันก็คนละส่วนกับการต้องใส่แมสถ้าเกิดการระบาดโควิด-19 โดยการกระจายเชื้อจากงานคอนเสิร์ตแบบนี้ใครจะรับผิดชอบไหวก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีดราม่ากับคอนเสิร์ตที่ชะอวดนครศรีธรรมราชกันมาแล้วนะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็เลยทำให้คอนเสิร์ตในวันที่15สิงหาคมต้องถูกยกเลิกไปค่ะโดยเพจทีมงานนเรศวรได้โพสต์ถึงแฟนเพลงของเจนนี่และน้องลิลลี่จากค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่รอชมคอนเสิร์ตนี้อยู่นะคะก็ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากกระแสภาพข่าวการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตที่เจนนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นไปทำการแสดงที่ผ่านมาก็มีภาพของแฟนเพลงและผู้เข้าชมจำนวนมากอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ทางตัวของเจนนี่และก็ลิลลี่เองก็เลยปรึกษากับทางทีมงานนเรศวรซึ่งก็เกรงว่างานในลักษณะพื้นที่เปิดที่มีคนจำนวนมากอาจจะไม่สามารถรักษามาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งได้เต็มที่นะคะเลยมีมติกันว่าจะของดการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในวันที่15สิงหาคมนี้ที่สุราษฎร์ธานีซึ่งทางผู้จัดงานและศิลปินก็ฝากขออภัยแฟนเพลงมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชินเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ชินเอ็นไลฟ์ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ